มงคลที่19งดเว้นจากบาปก่อนจะแต่งตัวให้สวยงามเราจำต้องอาบน้ำชำระล้างสิ่งสปกปรกออกก่อนฉันใดก่อนจะปรับปรุงใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีคุณธรรมสูงขึ้นเราก็จำต้องงดเว้นจากบาปทั้งปวงก่อนฉันนั้นบาปคืออะไรสิ่งของที่เสีย เรามีชื่อเรียกต่างๆกันไปเช่นบ้านเสียเราเรียกว่าบ้านชำรุดอาหารเสียเราเรียกอาหารบูดคำจำพวกที่ว่าบูดชำรุดแตกหักผุพังเน่าขึ้นราถ้าพูดรวมๆเราเรียกว่าเสียหมายความว่า มันไม่ดีอาการเสียของจิตก็เหมือนกันเราเรียกแยกได้หลายอย่างเช่นจิตเศร้าหมองจิตเหลวไหลใจร้ายใจดำใจขุนมัวแล้วแต่จะบอกอาการทางไหนคำว่าเศร้าหมองเหลวไหลต่ำซามร้ายกาจเป็นคำบอกว่าจิตเสีย ซึ่งสิ่งที่ทำให้จิตเสียนี้ทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คำสั้นๆว่าบาปคำว่าบาปจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตเสียคือมีคุณภาพต่ำลงนั่นเองไม่ว่าจะเสียในแง่ไหนก็เรียกว่าบาปทั้งสิ้นกำเนิดบาปการกำเนิดของบาปในทัศนะของศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลาม ฮินดูต่างกับของศาสนาพุทธอย่างมากเช่นแนวคิดในศาสนาคริสต์ก็ดีอิสลามก็ดีสอนว่าบาปจะเกิดเมื่อผิดคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเช่นพระผู้เป็นเจ้าสั่งให้นึกถึงพระองค์อยู่เป็นประจำถ้าลืมนึกไปก็เป็นบาปหรือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์ สั่งไม่ให้เอ่ยนามพระองค์โดยไม่จำเป็นถ้าใครเอ่ยนามพระเจ้าพร่ำเพื่อก็เป็นบาปยิ่งไปกว่านั้นตามความเชื่อของเขาบาปยังมีการตกทอดไปถึงลูกหลานได้อีกด้วยเช่นในศาสนาคริสต์เขาถือว่าทุกคนเกิดมามีบาปเพราะอาดัมกับอีวาซึ่งเขาถือว่าเป็นบนรรพบุรุษของมนุษย์ ขัดคำสั่งพระเจ้าแอบไปกินแอปเปิ้ลในสวนเอเดนถูกพระเจ้าปรับโทษเอาเป็นบาปลูกหลานทั่วโลกจึงมีบาปติดต่อมาด้วยโดยในนี้ศาสนาคริสต์เชื่อว่าบาปตกทอดถึงกันได้โดยสายเลือดสำหรับพระพุทธศาสนานั้นเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกสมาธิมาอย่างดีเยี่ยม ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเป็นผลให้พระองค์ทรงเห็นและรู้จักธรรมชาติของกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งบาปทั้งหลายได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถกำจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงและเด็ดขาดพระองค์ได้ตรัสสรุปเรื่องการกําเนิดของบาปไว้อย่างชัดเจนว่านัตติปาปัง อากุปภะโตบาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำบาปอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสังกิริสติใครทำบาปคนนั้นก็เศร้าหมองเองอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิใครไม่ทำบาป คนนั้นก็บริสุทธิ์พระพุทธวจนะนี้เป็นเครื่องยืนยันการค้นพบของพระองค์ว่าบาปเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่สิ่งติดต่อกันได้ใครทำบาปคนนั้นก็ได้บาปใครไม่ทำบาปก็รอดตัวไปพ่อทำบาปก็เรื่องของพ่อลูกทำบาปก็เรื่องของลูกคนละคนกัน เปรียบเหมือนพ่อกินข้าวพ่อก็อิ่มลูกไม่ได้กินลูกก็หิวหรือลูกกินข้าวลูกก็อิ่มพ่อไม่ได้กินพ่อก็หิวไม่ใช่พ่อกินข้าวอยู่ที่บ้านลูกอยู่บนยอดเขาแล้วจะอิ่มไปด้วยเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำใครได้ดังนั้นตามความเห็นของพระพุทธศาสนา บาปจึงเกิดที่ตัวคนทำเองคือเกิดที่ใจของคนทำใครไปทําชั่วบาปก็กัดกร่อนใจของคนนั้นให้เสียคุณภาพเศร้าหมองขุนมัวไปทำให้เกิดความทุกข์ทรมานไปไม่เกี่ยวกับคนอื่นวิธีล้างบาปเมื่อทัศนะในเรื่องกําเนิดบาปต่างกันดังกล่าวแล้ว วิธีล้างบาปในศาสนาที่มีพระเจ้ากับการแก้ไขพฤติกรรมในพระพุทธศาสนาจึงห่างกันลาวฟ้ากับดินศาส,สนาที่เชื่อพระเจ้าเชื่อผู้สร้างผู้ศักดิ์สิทธิ์สอนว่าพระเจ้าทรงไว้ซึ่งสิทธิขาดที่จะยกเลิกบาปให้ใครๆได้โดยการไถ่บาปขออย่างเดียวให้ผู้นั้นพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกัน แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกหาใครเสมอเหมือนไม่ได้ตรัสสอนว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตังความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวนานโยอันยังวิโสทะเยใครจะไถ่าบาปทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้ พระพุทธวจนะทั้งหมดนี้ปฏิเสธทัศนะที่ว่าบาปของคนหนึ่งจะตกทอดไปยังอีกคนหนึ่งได้และปฏิเสธลัทธิที่ว่าบาปที่คนหนึ่งทำแล้วจะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาไถ่ถอนให้ได้ในพระพุทธศาสนามีวิธีการแก้ไขบ,บาปอกุศลที่เคยพลาดพลั้งกระทำไปได้อย่างมีเหตุผลดังนี้ สมมุติว่าเรามีเกลืออยู่ช้อนหนึ่งใส่ลงไปในน้ำหนึ่งแก้วเมื่อคนให้ละลายแล้วลองชิมดูผลเป็นอย่างไรก็เค็มถ้าเอาน้ำแก้วนี้ใส่ลงในถังน้ำแล้วเติมน้ำให้เต็มชิมดูเป็นอย่างไรก็แค่กร่อยๆถ้าเอาน้ำในถังนี้ใส่ลงในแทงค์น้ำฝนใบใหญ่ชิมดูเป็นอย่างไร ก็จืดสนิทเกลือหายไปไหนหรือเปล่าเปล่ายังอยู่ครบท่วนตามเดิมแล้วทำไมไม่เค็มก็เพราะน้ำในแท้งมีปริมาณมากมากจนสามารถเจอจางลดเค็มของเกลือจนกระทั่งหมดลิตรเราจึงรู้สึกถึงความเค็มภาษาพระท่านเรียกอัพโภหาริกหมายความว่ามีเหมือนไม่มี คือเกลือนั้นยังมีอยู่แต่ว่าหมดฤทธิ์เสียแล้วถือได้ว่าไม่มีเช่นกันวิธีแก้ไขบาปในพระพุทธศาสนาก็คือการหยุดทำบาปแล้วตั้งใจทำความดีสั่งสมบุญให้มากเข้าไว้ให้บุญกุศลน,นั้นมาทำให้ผลบาปทุเลาลงไปการทำบุญอุปมาเสมือนเติมน้ำทำบาปอุปมาเสมือนเติมเกลือ เมื่อเราทำบาปบาปนั้นก็ติดตัวเราไปไม่มีใครไถ่บาปแทนได้แต่เราจะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลให้มากเพื่อมาทำให้บาปมีฤทธิ์น้อยลงหรือให้หมดฤทธิ์ลงไปให้ได้งดเว้นจากบาปหมายความว่าอย่างไรงดหมายถึงสิ่งใดที่เคยทำแล้วหยุดเสียเลิกเสีย เว้นหมายถึงสิ่งใดที่ไม่เคยทำก็ไม่ยอมทำเลยงดเว้นจากบาปจึงหมายความว่าการกระทำใดก็ตามทั้งกายวาจาใจที่เป็นความชั่วความร้ายกาดทำให้ใจเศร้าหมองถ้าเราเคยทำอยู่ก็จะงดเสียที่ยังไม่เคยทำก็จะเว้นไม่ยอมทำโดยเด็ดขาด สิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปคืออกุศลกรรมบท10ได้แก่ 1. น่ฆ่าสัตว์เช่นฆ่าคนยิงนกตกปลารวมถึงทรมานสัตว์ 2. ลักทรัพย์เช่นลักขโมยปล้นช่อโกงหลอกลวงคอรับชัน 3. ประพฤติผิดในกาม เช่นเป็นชู้ฉุดคล้าอนาจารย์ 4. พูดเท็จเช่นพูดโกหกพูดเสริมความทำหลักฐานเท็จ 5. พูดส่อเสียดเช่นพูดยุยงให้เขาแตกกันใส่ร้ายป้ายสี 6. พูดคำหยาบเช่นดา่าประชดแช่งชักหักกระดูก ว่ากระทบ7พูดเพอเจอ้อเช่นพูดพร่ามพูดเหลวไหลพูดโอ้อวด8คิดโลภมากเช่นอยากได้ในทางทุจริตเพ่งเลง็งทรัพย์คนอื่น9คิดพยาบาทเช่นคิดอาฆาตคิดแก้แค้นคิดปองร้ายสิ 10. มีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณเห็นว่าตายแล้วศูญเห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มีวิธีงดเว้นจากบาปให้สำเร็จคนเราประกอบขึ้นด้วยกายและใจโดยใจจะเป็นผู้คอยควบคุมกายให้ทำหรือไม่ให้ทำสิ่งต่างๆ ตามที่ใจต้องการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใครมีใจชั่วเสียแล้วการพูดการกระทำของเขาก็ย่อมชั่วตามไปด้วยเพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้นความทุกข์ก็ย่อมตามสนองเขาเหมือนวงล้อเกวียน ที่หมุนเวียนตามบทขยี้รอยเท้าโคที่ลากมันไปแต่ถ้ามีใจบริสุทธิ์การพูดการกระทำก็ย่อมบริสุทธิ์ตามไปด้วยเพราะการพูดการกระทำที่บริสุทธิ์ดีงามนั้นความสุขก็ย่อมตามสนองเขาเหมือนเงาที่ไม่พลากไปจากร่างฉะนั้น ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาหาความสุขความก้าวหน้าทั้งหลายจึงต้องฝึกใจตนเองให้งดเว้นบาปซึ่งทำได้โดยต้องฝึกให้ใจมีหิริโอตปะเสียก่อนหิริโอตปะคืออะไรหิริคือความละอายบาปดังนั้นผู้ที่ปรารถนาหาความสุขความก้าวหน้าทั้งหลายจึงต้องฝึกใจตนเองให้งดเว้นบาป ซึ่งทำได้โดยต้องฝึกใจให้มีหิริโอตปะเสียก่อนหิริโอตปะคืออะไรหิริคือความละอายบาปถึงไม่มีใครรู้แต่นึกแล้วกินแหนงแคลงใจไม่สบายใจเป็นความรู้สึกรังเกียจไม่อยากทำบาปเห็นบาปเป็นของสกปก จะทำให้ใจของเราเศร้าหมองจึงไม่ยอมทำบาปโอตัป,ปะคือความเกรงกลัวผลของบาปเป็นความรู้สึกกลัวกลัวว่าเมื่อทำไปแล้วบาปจะส่งผลเป็นความทุกข์ทรมานแก่เราจึงไม่ยอมทำบาปสมมุติว่าเราเห็นเหล็กชิ้นหนึ่งเปื้อนอุจจาระอยู่เราไม่อยากจับต้อง รังเกียจว่าอุจาระจะมาเปื้อนมือเราความรู้สึกนี้เปรียบได้กับหิริคือความละอายต่อบาปสมมุติว่าเราเห็นเหล็กท่อนหนึ่งเผาไฟอยู่จนร้อนแดงเรามีความรู้สึกกลัวไม่กล้าจับต้องเพราะเกรงว่าความร้อนจะลวกเผาไหม้มือเราความรู้สึกนี้เปรียบได้กับโอตัปปะ คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปสัตบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริโอตป,ปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลกเหตุที่ทำให้เกิดหิริหนึ่งคำหนึ่งถึงความเป็นคนหรือชาติตระกูล เรานี่มีบุญอุตส่าห์ได้เกิดเป็นคนแล้วทำไมจึงจะมาฆ่าสัตว์ทำไมต้องมาขาโมยเขากินนั่นมันเรื่องของสัตว์เดรัจฉานทำไมต้องมาแย่งผัวแย่งเมียเขาไม่ใช่หมูหมากาไก่ในฤดูผสมพันธุ์นี่เรานี่มันชาติคนเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วพอคำนึงถึงชาติตระกูลหิริ ก็เกิดขึ้น 2. คำนึงถึงอายุโถเอ้ยเราก็แก่ปานนี้แล้วจะมานั่งเกี้ยวเด็กสาวๆคลาวลูกคราวหล,ลานอยู่ได้อย่างไรโถเอ้ยเราก็แก่ปานนี้แล้วจะมาขโมยของเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไรพอคำนึงถึงวัยหิริก็เกิดขึ้น 3. คำนึงถึงความดีที่เคยทำเราก็เคยมีความองอาจกล้าหาญทำความดีมาก็มากแล้วทำไมจะต้องมาทำความชั่วเสียตอนนี้ละ่ะไม่เอาละไม่ยอมทำความชั่วละพอคำานึงถึงความดีเก่าก่อนหิริก็เกิดขึ้นสคำานึงถึงความเป็นพ้าหูสูตรดูสิ เราก็มีความรู้ขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้สารพัดจะรู้แล้วจะมาทำความชั่วได้อย่างไรพอคำานึงถึงความเป็นพู้หูสูรหิริก็เกิดขึ้นหคำานึงถึงพระศาสดาเราเอง ก็ลูกพระพุทธเจ้าพระองค์สู้ทนเหนื่อยยากตรัสรู้รมแล้วทรงสั่งสอนอบรมพวกเราต่อต่อกันมาเราจะละเลยคำสอนของพระองค์ไปทำชั่วได้อย่างไรพอคำานึงถึงพระศา,าสดาหิริก็เกิดขึ้น6คำานึงถึงครูอาจารย์สถานศึกษาฮึ เราก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันครูอาจารย์สู้อบรมสั่งสอนมาชื่อเสียงสถาบันของเราก็โด่งดังเป็นที่ยกย่องสรรเสริญแล้วเราจะมาทำชั่วได้อย่างไรพอคำนึงถึงครูอาจารย์สำนักเรียนหิริก็เกิดขึ้นเหตุที่ทำให้เกิดโอตับปะหนึ่งกลัวคนอื่นตินี่ ถ้าเราขืนไปขโมยของเขาเข้าคนอื่นรู้คงเอาไปพูดกันทั่วชื่อเสียงที่เราอุตสาห์สร้างมาอย่างดีคงพังพินาศหมดคราวนี้เองเมื่อกลัวว่าคนอื่นเขาจะติเอาโอต,ตะปะก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาป 2. กลัวการลงโทษอย่าดีกว่าขืนไปฆ่าเขาเขา้า บาปกรรมตามทันตำรวจจับได้มีหวังติดคุกตลอดชีวิตแน่เมื่อกลัวว่าบาปจะส่งผลให้ถูกลงโทษโอตปะก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาป 3. กลัวการเกิดในทุกขติไม่เอาละขืนไปขโมยของเขาอีกหน่อยต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย ไม่ทำดีกว่าเมื่อกลัวว่าจะต้องไปเกิดในทุกคติโอตปะก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาปข้อเตือนใจการทำชั่วเหมือนการเดินตามกระแสน้ำเดินไปได้ง่ายทุกคนพร้อมที่จะกระทำสิ่งต่างๆไปตามกระแสกิเลสอยู่แล้วถ้าไม่ควบคุมให้ดีย่อมตกเป็นทาตของกิเลส กระทำสิ่งต่างๆตามอำนาจของความอยากก็จะประสบทุกข์ในบั้นปลายการทำดีเหมือนการเดินทวนกระแสน้ำเดินลำบากต้องใช้ความอดทนใช้ความมานะพยายามต้องระมัดระวังไม่ให้ลื่นล้มการทำความดีเป็นการทวนกระแสกิเลสในตัวไม่ทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจ คำนึงถึงความถูกความดีเป็นที่ตั้งไม่ยอมเป็นทาตของความอยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องใช้ความสุขขมรอบคอบใช้ความมานะพยายามสูงแต่จะประสบสุขในบ้านปลายการทำกลางกลางเหมือนยืนอยู่เฉยๆกลางกระแสน้ำไม่ช้าก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปได้ คนที่คิดว่าฉันอยู่ของฉันอย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแต่ความดีฉันก็ไม่สนใจที่จะทำเข้าทำนองบุญก็ไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างวัดก็ไม่เข้าเล่าก็ไม่กินเขาย่อมจะมีโอกาสเผลอไปทำความชั่วได้ในไม่ช้าเพราะใจของคนเรา พร้อมที่จะไหลเลื่อนลงไปในที่ต่ำตามอํานาจกิเลสอยู่แล้วผู้ที่คิดอย่างนี้จึงเป็นคนประมาทอย่างยิ่งดังนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายนอกจากจะต้องพยายามงดเว้นบาปเพื่อป้องกันใจของเราไม่ให้ไหลเลื่อนไปทางต่ำแล้วจะต้องหมั่นยกใจของเราให้สูงอยู่เสมอด้วยการขวนขวายสร้างสมบุญกุศลอยู่เป็นนิจ คือการทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาเป็นต้นอานิสงการงดเว้นบาป 1. ทําทำให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัย 2. ทํทำให้เกิดมหากุศลตามมา 3. ทํทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน 4. ทํทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทหา ทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 6. ททำให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะรองรับคุณธรรมขั้นสูงต่อไปบัณฑิตเห็นภายในนรกทั้งหลายแล้วพึงงดเว้นบาปทั้งหลายเสียพึงสมาทานอริยธรรมแล้วงดเว้นเมื่อความบากบันมีอยู่ชนไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ และรู้อยู่ไม่พึงพูดมุสาไม่พึงหยิบฉวยของเขาที่เขาไม่ให้พึงเป็นผู้ยินดีด้วยภรรยาของตนพึงงดภรรยาของคนอื่นและไม่พึงดื่มเมลัยสุราอันยังจิตให้หลง